Ready? 3, 2, 1. ความสุขเพิ่มขึ้นได้สะสมคะแนนได้ทุกวันยิ่งใช้มากยิ่งได้มากจะกี่ทริปก็ไม่ต้องจ่ายเต็มได้ส่วนลดพิเศษทุกมื้อให้ PTT Blue Card ช่วยจ่ายสิคะด้วย PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนใช้แทนเงินสดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปตท.และรับสิทธิพิเศษที่ร้านค้าชั้นนำอย่าลืมสมัครกันนะคะจุดกำเนิดใหม่แห่งการขับเคลื่อนล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี Flow Forming ล้อแม็กเวนอมจากเลนโซเบาแกร่งยกระดับสู่มาตรฐานใหม่ของการขับเคลื่อนเลนโซ Unique Your Drive Technology Kumo KPS ผู้แทนนำเข้าและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยด้วย PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนใช้แทนเงินสดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปตท.และรับสิทธิพิเศษที่ร้านค้าชั้นนำ Formula Technology Kumo KPS ผู้แทนนำเข้าและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยLenso Unique Your Drive NAC Crystal 9905เคลียร์เคลือบเงารถยนต์จาก Nippon Paint MacCam Production Team Service สวัสดีครับสวัสดีชาว Mac TV นะครับโอ้โหกลับมาแล้วครับรายการของเราครับผมหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับครับผมได้ชมรถในซับคอมแพคคันแรกไปแล้วกับ Kia Rio ซับคอมแพคที่2ครับบอกเลยฮะคันนี้นะฮะเป็นรถจากค่ายเชฟโรเลตไม่ต้องเดากันให้เยอะนะฮะเชฟโรเลตนี่ออกตัวใหม่มาที่เรียกว่าเขาบอกว่าเป็นรถที่ไม่เหมือนใครมีดีไซน์มีแรงบันดาลใจที่ออกแบบมาเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดแน่นอนครับผมเกี่ยวเรื่องของรถยนต์ในช่วงนี้เราจะไปชม Max Update ก่อนนะครับ Thailand Super Series 2013สนามที่2กันครับไปชมกันเลยครับช่วง Max Update
การแข่งขันในเรสที่2นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับกำลังจะทำการแข่งขันเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับแม็กทีวีก็ยังอยู่กับวินประวินปันบุญทอบเหมือนเดิมครับที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับผมที่ประเทศมาเลเซียนี่เองนะครับและเราก็อยู่กันในงาน Thailand Super Series 2013นี่เองนะครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ออกสตาร์ทที่เดิมหรือเปล่าครับใช่ครับที่10เหมือนเดิมนะครับในเรสที่2ตรงนี้วันนี้ก็จบไปได้ดีด้วยที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่1ในรุ่นแล้วก็เป็นที่6ในโอเวอร์ออลนะครับงั้นวันนี้เราก็จะจบกันลาจากที่นี่เลยแล้วกันนะพี่วัวนะแล้วก็ไปเจอกันที่ไหนทีละสิทีละสนามหน้าครับแฟนๆอย่าลืมเตรียมตัวนะครับไปเชียร์พัทยาแค่นี้เองใกล้มากๆนักทีวีไปอยู่แล้วเตรียมตัวให้ดีนะครับสำหรับสนาม3และ4นะครับผมสำหรับไปเชียร์พี่วัวในงาน Thailand Super Series ครั้งนี้ครับแล้วก็เชียร์ตัวผมเองด้วยในรุ่น Super Production สนามนี้ไม่ได้มารถมาไม่ทันไม่เป็นไรไปรอเจอกันสนามหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้วินวินและแมทคาวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหชาว Max TV ครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่งานบางกอก International Auto Salon ปี2013ครับซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนะฮะเขาจัดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการขยายฮอเป็นอีก10เท่าเลยเพื่อชาว Max TV ได้มาดูรถเจ๋งๆเทพๆกันนะฮะดูกันเลยอย่าลืมนะครับเขาให้เปิดชมนะฮะตั้งแต่วันที่21นะครับยาวจะไปถึงสิ้นเดือนเลยวันที่30มิถุนายนนี้นั่นเองอย่าลืมนะฮะถ้ามาวันที่29 30อย่าลืมมาดู D1 ของพวกเราด้วยแล้วกันนะฮะจัดเต็มแน่นอนยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน Max TV ครับสวัสดีครับนะไม่ใช่ครับอันนี้ครับแบ็คคาวครับที่หนึ่งอีกแล้วครับผมมาจากเบิ้ลแชมป์เลยใช่สนามหนึ่งก็ที่หนึ่งสนามสองก็ที่หนึ่งอีกอันนี้แชมป์มาจากปีแน่นอนนี่แล้วรู้ว่าจะคว้าแชมป์ไงครับมีโชว์สปินด้วยโอ้โหโชว์หน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยเอาละสองสนามกวาดแชมป์มาเลยดับเบิ้ลแชมป์ไปแล้วนะครับจริงๆเนี่ยนักแข่งที่ไปแข่งมันมีเยอะมากครับนะครับนอกจากแบ็คคาวนะครับที่ได้แชมป์มาสองแชมป์แล้วนะครับยังมีนักแข่งจากปตท. อีกพี่ใช่ครับอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้นะต้องบอกรุ่นเดียวเลยครับรุ่นเดียวกับพี่อ่ะนี่คนนี้ต้องเกริ่นนิดนึงว่าเป็นถึงจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เสน่ห์ยังแรงเหลือร้ายเลยเนี่ยฮะหลังโฆษณาเจอแน่นอนวันนี้อีกหนึ่งนักแข่งครับครับครั้งนี้เจอคุณพ่อครับอันนี้ฮะส่งลูกมาต่อฮะครับผมน้องเอ็นจิ้นฮะกับนักแข่งดริฟต์นะฮะที่ทางเลนโซ่เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนั่นเองครับและหลังจากนี้ไม่จบฮะเรายาวกันต่อเลยครับผมกับการรีวิว
กับเจ้าเชฟโรเลตโซนิกคันนี้ท่านเหลือมาแล้วเชฟโรเลตโซนิกโซยูนี่ผมโซยูโซยูใช่ครับกับคนที่ชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครช่วงหน้าไปชมการรีวิวแบบเต็มที่กันเลยถูกต้องเจอกันเจอกันครับสวัสดีครับผมแอนชัชนันท์ศิริวัฒนากุลนะครับสังกัดทีม Discworld Lenso Deep Team ครับตอนนี้ก็ใช้200 SX อยู่นะครับก็หน้า S13 ครับเครื่องใช้ 2J ครับ Turbo GT 3037ก็โยนออกมาก็วิ่งประมาณ500ไมล์ปีนี้เลนโซก็เอาขอบ19มาให้วิ่งนะครับเป็นหนักตัวใหม่ Venom 1ครับเป็นแม็กพิเศษเหมือนจะเป็นแม็กฟอร์สครับที่เบากว่าแม็กปกติเป็นพิเศษครับดีสโตนก็เปลี่ยนไซยางให้ผมตั้งแต่เอามาลองใช้กับ Mac Venom 1นะครับรู้สึกเข้ากันได้ดีมากครับจากแท็กชั่นหรือกริปอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแบบมันจับดีขึ้นรถมันเดินขึ้นครับก็รู้สึกเร็วขึ้นเยอะครับแล้วก็ตอนดิฟเทโค้งอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบมั่นคงอะไรเงี้ยครับปีนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่ารถอะไรก็เตรียมพร้อมมาดีครับปีนี้นะครับก็ลงแข่งทุกรายการครับจะเป็น D1 หรือเป็น DC ก็ลงทุกสนามครับถ้าใครจำกันได้นะครับก็ช่วยเชียร์ทีม Distone Lenso Deep Team ด้วยนะครับแล้วก็ผมเอ็นจินด้วยครับ Distone Lenso Deep Team ครับเต็มที่ทุกสนามครับเจอผมได้ครับขอบคุณครับด้วย PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนใช้แทนเงินสดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปตท.และรับสิทธิพิเศษที่ร้านค้าชั้นนำและรถคันที่2นะครับที่ผมจะพาชาว Max TV มาทำความรู้จักนั่นก็คือ Chevrolet Sonic รุ่น4ประตูนั่นเองในตลาดโลกนะครับ GM ได้เผยภาพของเจ้า Sonic นะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกนะครับในวันที่9ธันวาคมปี2010นะครับและได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในงาน North American International Motor Show นะครับในวันที่10มกราคมปี2011นั่นเองแต่ที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักกับ Chevrolet Sonic นั้นเห็นจะเป็นแคมเปญในการถ่ายทอดสด Super Bowl ในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2011ซึ่งทาง GM ได้จ้างวง OK Go ซึ่งเป็นวงดนตรีร็อกที่มักจะสร้างความฮือฮาในการทำมิวสิกวิดีโอมาทำมิวสิกวิดีโอร่วมกันโดยให้ขับรถที่ติดกล้องและอุปกรณ์ต่างๆไปเคาะจังหวะหรือไปโดนอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงถือว่าเป็นแคมเปญที่สร้างกระแสได้ดีมากๆในการเปิดตัวรถยนต์
สิ่งที่สะดุดตาและโดดเด่นสำหรับเจ้าเชฟโรเลตโซนิกนะฮะนั่นก็คือไฟส่องสว่างด้านหน้านั่นเองนะครับเป็นแบบมัลติรีเฟลคเตอร์ 3D ซึ่งได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นั่นเองนะครับรวมถึงด้านข้างนะครับมีโป่งทั้ง4ล้อเลยนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับเจ้าเชฟโรเลตโซนิกเป็นอย่างดีเลยล้อของเจ้าเชฟโรเลตโซนิกนะครับเป็นล้ออลอยขนาด16นิ้วมาจากโรงงานนะครับในส่วนของยางนะครับเป็นยางขนาด205/5516นะครับเหมาะสมกับรถคันนี้เลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีกระจังหน้าแบบใหม่ Dual Port เป็นแบบตะแกรงดักลมแบบใหญ่2ชั้นช่วยให้ลมเย็นจากด้านนอกสามารถเข้ามาภายในได้เต็มที่มากขึ้นช่วยทั้งระบายอากาศและยังเพิ่มความสวยงามอีกด้วยต่อด้วยกันชนหน้าแบบ Sportระบบเบรกเป็นแบบหน้าดิสหลังดรัมมีระบบ ABS และ EBD ระบบกันสะเทือนแบบ MacPherson Stud คอยสปริงและช็อคอัพแก๊สถือว่าเป็นรถที่มีช่วงล่างที่ค่อนข้างจะเด่นกว่าเพื่อนๆที่อยู่ในพิกัดเดียวกันเลยทีเดียวดีนะครับมารู้จักกับรถในกลุ่มซับคอมแพกอีก1คันแล้วนะครับคันต่อไปนะครับในกลุ่มซับคอมแพกนะครับที่ผมจะพาไปสัมผัสไปรู้จักกันนะครับชาว Mac TV ต้องติดตามให้ดีนะฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยได้รับกระแสนิยมที่ดีมากในบ้านเราเลยทีเดียวนะครับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับเป็นรถอะไรนั้นติดตามให้ดีก็ผ่านไปอีกคันแล้วนะครับสำหรับรถซับคอมแพคคันที่2ที่ The Star ขาดริฟได้นำมารีวิวให้กับชาว Max TV ได้รู้จักกันก็ถือว่าเจ้า Chevrolet Sonic คันนี้เนี่ยนะครับเหมาะที่จะเป็นรถของคนรุ่นใหม่จริงๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกภายในดูแล้วเนี่ยโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อมาเยือนรายการ Max TV ทั้งทีจะมาโชว์แค่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องโชว์สมรรถนะพละกำลังกันสักหน่อยเดี๋ยวเราไปชมการทดสอบสไตล์ Max TV กันเลยครับด่านทดสอบแรกเป็นของผมเองครับพ่อบ้านนินจาด่านทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบเหมือนกับการใช้รถในชีวิตประจำวันครับเราไปดูกันเลยว่า Chevrolet Sonic คันนี้จะทำได้ดีขนาดไหนกับด่านทดสอบ Daily Use เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน Chevrolet Sonic SoYouเป็นรถที่อยู่ในกระแสความนิยมอีก1รุ่นนะครับแหมกำลังมามากๆนะครับโดยรูปทรงที่เขาเรียกว่าโฉบเฉี่ยวสวยงามพี่เอ็มเล่าให้ฟังไปแล้วแหละนะครับเราจะมาทดสอบนะครับในส่วนของเซสชั่นของพ่อบ้านนินจานั่นก็คือเซสชั่นของการทดสอบการใช้งานในรูปแบบการใช้คล้ายๆบนถนนจริงกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยการทดสอบช่วงล่างกันก่อนนะครับผ่านลูกกระเด้งนะครับผ่านร่องถนนผ่านหลุมผ่านบ่อดูซิว่าช่วงล่างของเจ้า Chevrolet Sonic คันนี้จะสามารถสร้างความประทับใจให้พ่อบ้านนินจาได้หรือเปล่าลองกันเลยไปแล้วครับเริ่มต้นออกตัวนะครับผมจะใช้รอบเดินเบานะครับให้ความเร็วของรถนั้นพาตัวรถไปเองนะครับผ่านร่องแรกไปนะครับเรื่องของการเก็บเสียงถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีเสียงรบกวนเข้ามานะครับในช่วงแรกๆนะครับต่อไปเป็นเนินที่ถี่ขึ้นนะครับมีเสียงยางลอดเข้ามาเล็กน้อยครับถือว่าดีครับถือว่าเก็บเสียงดีทีเดียวนะครับต่อไปเป็นเรื่องของหลุมบ่อครับซ้ายขวานะครับโอ้จัดว่าใช้ได้ครับใช้ได้ทีเดียวนะครับทำได้ดีระดับรถใหญ่หมายถึงว่ารถที่ใหญ่กว่านี้เลยนะครับแม่ถือว่าสำหรับในส่วนของเซสชั่นการทดสอบช่วงล่างแบบนี้เนี่ยนะครับ Chevrolet Sonicสอบผ่านสบายๆมีเสียงลมบ้องๆแบงๆเข้ามานิดๆหน่อยๆแต่ถือว่าทำเก็บเสียงได้ดีมากแล้วฮะอ้าวอ
ต่อไปเป็นยูเทิร์นเกาะกลางครับเรามาดูมุมมองกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับกับเสา A เนี่ยก็ถือได้ว่าไม่บังสายตามากนักนะครับในขณะเดียวกันมุมฝากระโปรงฝั่งซ้ายก็ถือว่ายังพอให้มองเห็นพอให้กะระยะได้บ้างนะครับตัวนี้ก็สำหรับโซนิกก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผ่านมาได้สบายๆนะครับตอบต่อไปครับสเตชันซอยเล็กซอยน้อยได้ชื่อสเตชันแล้วนะครับเริ่มต้นจากการถูกหลอกให้พาเข้าไปในซอยใหญ่ๆก่อนนะครับแล้วมันจะค่อยๆแคบลง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 ไม่พอครับจะต้องหักซ้ายซะด้วยนี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะเป็นกันทุกคันครับเสา A นะครับฝั่งด้านซ้ายตอนนี้บังสิ่งกีดขวางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องกะจากฝั่งขวาเองนะครับโอเคตรงนี้ก็ถือว่าแหมอ้าวโดนไพลอนโอ้โหนี่ฮะนี่นะครับจุดบอดของรถแต่ละคันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโดนเขาเรียกว่าสิ่งกีดขวางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเจ้าเชฟโรเลตโซนิกนะครับต่อไปเป็นสเตชันถอยจอดขนานฟุตปาดนะครับปึ๊บตรงนี้เราเว้นที่ว่างเอาไว้ประมาณ5เมตรนะครับตรงนี้ผมจะเริ่มหักพวงมาลัยนะครับใช้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายและขวานะครับให้เป็นประโยชน์นะครับตอนนี้ผมเห็นแล้วนะฮะด้านหลังนะครับกำลังจะหักนะครับเล็งด้านหน้านิดหน่อยนะครับใช้กระจก2ข้างประกอบกันอันหน้ามีเซ็นเซอร์มีพาร์คเซ็นเซอร์นะครับพอร้องเตือนปั๊บเราก็หยุดซะนะครับแล้วก็เดินหน้า1ทีเป็นอันว่าการถอยจอดแบบขนานฟุตปาดโซนิกทำได้เยี่ยมนะครับต่อไปออกนะครับขาออกเหมือนเดิมครับเสียงพาร์คโซนิกนะครับเตือนขึ้นมานะครับพาร์คเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับเตือนขึ้นมาชัดเจนครับว่าเรากำลังใกล้วัตถุด้านหลังมากเกินไปต่อไปครับเป็นการถอยเข้าซองนะฮะถอยเข้าซองนี่จริงบางคนบอกว่ายากบางคนบอกว่าง่ายบางคนบอกถอยยังไงก็ยากทั้งนั้นรวมถึงผมด้วยนะฮะผมว่าเรื่องของการถอยเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าอุปกรณ์ไม่ดีพอนะฮะคนต้องมีพรสวรรค์มากๆถึงจะถอยได้ทีเดียวจบนะครับมาดูครับใน Chevrolet Sonic คันนี้ผมใช้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายก่อนนะครับประกอบกับฝั่งขวานี่ฮะดูไปพร้อมๆกันนะครับซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีนี่ครับเซ็นเซอร์เตือนนะครับเซ็นเซอร์เตือนต่อไปข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นกล่องที่เราจะทำการบรรจุเข้าไปในช่องนะครับเซ็นเซอร์ร้องเตือนร้องเตือนเซ็นเซอร์ร้องค้างแปลว่าเราใกล้ถึงวัตถุแล้วเราจอดปั๊บนะครับไปดูกันสิฝั่งขวาถือว่าห่างใช้ได้ครับนี่จอดไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะลงมาดูครับว่านี่ครับเซ็นเซอร์เขาทำงานได้ดีนะครับยังมีระยะเว้นอีกนิดนึงนะครับต่อไปเราจะขนของกันเลยดีกว่านี่ปั๊บเปิดฝาโปร่งขึ้นมาโอ้โหหายห่วงครับสำหรับช่องทรังหรือว่าช่องเก็บสัมภาระของเจ้าเชฟโรเลตโซนิกคันนี้นี่นะครับผมเชื่อว่าเผลอจะใส่ได้เกือบหมดนี่แหละไม่เป็นไรลองดูก่อนครับว่าจะใส่ได้กี่ใบนะครับ1ตารางฟุตนะครับกล่อง Max CB ของเราใบแรกใส่เข้าไปใบที่2ใส่เข้าไปใบที่3ไม่ได้ครับต้องมาใส่ฝั่งนี้แทนใบที่4เป็นไงใส่เข้าไปใบที่5พอได้ไหมต้องใส่แบบไหนยังไม่ได้นะครับอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าถ้าใส่สบายๆเนี่ยนะฮะประมาณ4ใบแต่ว่าเรายังเหลือพื้นที่เอาไว้สำหรับวางของอย่างอื่นๆนะครับของที่อาจจะเป็นของแบบยาวหน่อยแคบหน่อยนะครับเป็นรูปตัว L แบบนี้ได้พอสมควรด้านบนก็ยังเหลืออีกเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเจ้า Chevrolet Sonic LTZ คันนี้ในเซสชั่นของพ่อบ้านนินจาก็โอเคอีกแล้วก็ผ่านด่านทดสอบด่านแรกไปแบบสบายๆเลยนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงด่านทดสอบที่2ของนายดาวิเดโดริโกด่านทดสอบนี้ครับ
จะเป็นการทดสอบอัตราเร่ง 0-400 เมตรไปชมกันเลยครับในด่านแว้นไฟแดงเอาละครับมาถึงนี่ดีกว่านะครับกับเจ้าเชฟโรเลตโซนิกนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีโคคาร์น่ารักน่ารักนะฮะเหมาะกับการใช้ในเมืองมากๆเครื่องยนต์ครับเพียงแค่ 1,400 ซีซีเท่านั้นนะฮะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่สำคัญคันนี้นะฮะมีเกียร์แบบระบบ Sequential Manual สามารถปรับได้เองนะฮะด้วยปลายนิ้วโป้งของเราปรับขึ้นปรับลงแต่ว่านะฮะการเทสรอบแรกในระบบเกียร์อัตโนมัตินะฮะปรับมาไว้ที่ดีมาดูดีกว่าว่าเจ้าเชฟโรเลตโซนิกนะครับเครื่อง 1,400 ซีซีนะฮะเกียร์อัตโนมัติ6สปีด100แรงม้าเวลาจะเป็นอย่างไรพูดถึงในรอบเครื่องยนต์ถือว่าเดินได้ดีพอสมควรนะฮะ 1,400 ซีซีนะฮะ80กิโลเมตรแล้วตอนนี้เข้าเส้นชัยน่าจะอยู่ประมาณ100กิโลเมตร100นะฮะก็ถือว่าโอเคครับเวลานะฮะสำหรับเจ้าเชฟโรเลตโซนิกคันนี้อยู่ที่ 20.539 ครับถือว่าโอเคนะฮะในรถเครื่องยนต์แค่ 1,424 เดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีดีกว่าว่าถ้าใช้ในระบบเกียร์แมนนวลนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะไปดูวินนี่ของเราไปเทสกับเจ้าเชฟโรเลตโซนิกนะครับกับการเทสเบรกดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างผมว่าโอเคนะเบรกใช้ได้อยู่ต่อไปก็จะเป็นด่านทดสอบของวินวินในด่านทดสอบเบรกหัวทิ่มนะครับไปดูว่าเชฟโรเลตโซนิกคันนี้จะมีระยะเบรกอยู่ที่เท่าไรตอนนี้เราก็อยู่กันในเชฟโรเลตโซนิกเครื่อง 1.4 นะครับผมระบบเบรกของเชฟโรเลตโซนิกคันนี้ด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรกมีระบบ ABS มากับล้ออัลลอยขนาด16นิ้วพร้อมยางขนาด 205/50R16ระบบเบรกคันนี้จะดีเท่าคันอื่นหรือเปล่าเราจะแครี่สปีดไปที่80นะครับมาแล้วCarry Speed จากเชฟโรเลตโซนิกมาที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงการตอบสนองของเบรกถือว่าเป็นการตอบสนองที่ดีเยี่ยมเลยมากๆคันหนึ่งเนื่องจากเวลาที่เหยียบเบรกลงไปเบรกมีการทำงานที่รวดเร็วมากๆและ ABS ตอบสนองดีมากๆไม่มีอาการลื่นถลายหรือเสียอาการเลยใช้ระยะเบรกไป 22.43 เมตรก็ผ่านไปแล้วนะครับทั้ง3ด่านทดสอบอ่ะด่านการทดสอบต่อไปครับที่เชฟโรเลตโซนิกคันนี้จะต้องเจอก็คือด่านการทดสอบจาก
Mildcat Mad Cow ผลจะเป็นยังไงหลังโฆษณาเจอกันครับเป็นยังไงบ้างและแล้วก็มาถึงด่านการเค้นสมรรถนะของรถกันแบบเต็มแม็กซ์โดยพี่ใหญ่ของเรา Mildcat Mad Cow ไปดูครับว่าเจ้า Sonic คันนี้นั้นจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างไปชมกันเลยครับเชฟโรลเลตโซนิกโอ้ตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นซิติคาร์อีกคันหนึ่งที่จะรับมือคือไหวหรือเปล่าตอนนี้กำลังเล่นเกียร์อยู่นะครับว่าเกียร์มันเนี่ยเป็นแบบแมนนวลก็ได้นะครับโอ้คันนี้มีถึง6สปีดเลยเหรอเนี่ยต้องขอลองดูก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับเกียร์มาปรับอยู่ที่ตรงหัวเกียร์ตรงนี้ก็โอเคง่ายดีแต่ว่ามันจะต้องล่ามือจากพวงมาลัยซึ่งอาจจะลำบากนิดนึงตอนที่เราจะควบคุมรถตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการวอร์มรถดูก่อนท้ายมีเบาๆออกนิดนึงรอบนี้ก็จะทดสอบละจริงๆว่าเป็นไงบ้างซึ่งความเร็วที่ใช้ก็น่าจะเหมือนกันล่ะนะครับตอนนี้ 6,500 รอบแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ซึ่งเกียร์ถ้าปรับเป็นแบบโหมดแมนนวลแล้วมันจะโฮเกียร์ไว้ก็โอเคนะครับความเร็ว130นะครับตรงนี้แน่นเหมือนกันโอเค70กว่าเกือบ80ขับเกาะถนนใช้ได้ครับควบคุมรถได้ดีในย่านความเร็วค่อนข้างสูงเมื่อสักครู่นี้มีการเหวี่ยงท้ายออกเล็กน้อยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ทำให้รถเนี่ยเลี้ยวง่ายขึ้นที่มีการเหวี่ยงออกชัดเจนนะครับเรื่องของการถ่ายเทน้ำหนักเพราะนั้นวิธีการขับรถเจ้าตัวนี้ที่มีอาการบอกว่าท้ายไวๆนิดๆเนี่ยก็คงจะต้องควบคุมรถให้เหมาะสมนะครับลดความเร็วลงนิดนึงนะครับซึ่งผมลดความเร็วลงแล้วเนี่ยอาการในโค้งค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับทีนี้เดี๋ยวคงต้องลองดูว่าก็ตอนนี้เราจะทดสอบนะครับสลาลอมนะครับสำหรับปันปลาเนี่ยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอุ้ยการควบคุมง่ายแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่จริงๆแล้วก็ถือว่าขับสนุกดีทีเดียวเพราะว่า
อาการที่เกิดขึ้นนะครับมีทั้งท้ายออกบ้างเล็กน้อยแล้วก็อาการหน้าถลายแต่ว่าหน้าถลายเนี่ยน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของฐานรองนะครับส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นเรื่องของอาการท้ายออกซะมากกว่าเพราะนั้นก็ต้องปรับเรื่องของความเร็วให้เหมาะสมวิธีการขับนะครับจะสังเกตว่าพวงมาลัยที่ใช้เนี่ยค่อนข้างต้องคอยแตะอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ช่วงล่างก็ไม่ได้นิ่มอะไรมากมายนักซึ่งก็ผิดคาดกับทีแรกนึกว่าจะนุ่มยวบยาบก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับสำหรับเจ้าเชฟโรเล็ตโซนิกตัวนี้นะครับสมรรถนะก็เกินตัวใช้ได้นะครับต่อไปก็มาถึงการทำแลปไทม์ครับวิ่งเต็มรอบสนามโบนันซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวย์โดยแมทคาวเจ้าเก่าของเราเช่นเคยนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าเชฟโรเล็ตโซนิกเครื่องยนต์ 1.4 คันนี้จะทำเวลาได้เท่าไหร จบแบบครบถ้วนกระบวนความกันไปแล้วนะครับทั้งการรีวิวการทดสอบต่างๆจากพิธีกรของเราทั้ง5คนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพิธีกรทั้ง5ของเราในสตูดิโอกันครับไปดูซิว่าแต่ละท่านนั้นมีความเห็นอย่างไรกันบ้างกับเชฟโรเล็ตโซนิกไปกันเลยก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการเทสเจ้าเชฟโรเล็ตโซนิกนะครับโอ้โหผ่านไปทุกด่านเลยนะฮะตั้งแต่พรีวิวของผมนะครับของผมนี่นะครับต้องบอกเลยว่าโอเคด้วยความที่เป็นซับคอมแพคที่ว่าเวลาปีลูกกันเล่นกันนี่ก็ดักมันได้มีขาเข้ามาบ้างถือว่ารับได้นะครับแต่ว่าตัวเด็ดกล้องไอเอ็มเซนเซอร์ถอยหลังเขานะครับทำให้เรื่องของการถอยเข้าถอยจอกเนี่ยง่ายนะครับแล้วก็สามารถจะขนพูดมาพอดีด้วยคุณนี่คิดว่าใช่เรื่องของการขนของถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าขนกล่องแม็กซีวีได้ถึง4ใบถึงแม้ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามเจ๋งเลยดูไม่ได้จะใส่ได้นะจะใส่เข้าไปได้นะใส่ได้ทำเต็มครับบอกนี่ใส่เต็มมากเลยนะมาถึงของผมดีกว่าคันนี้ต้องบอกว่าได้ฟิลที่สุดเลยในเรื่องของการแว่นไฟแดงของผมทำไมครับเพราะว่าด้วยหน้าปัดเกวัตเนี่ยนะฮะได้ทรงมาใส่มากแต่ว่าความเร็วนี่คือการออกแบบเป็นมาจากมอเตอร์ไซค์ใช่ครับ
ผมเลยนอนหมอบฮะตีหมอบนอนเลยไม่ใช่แล้วมือเอามือกดคันเร่งนี่นะฮะแต่เวลาที่ออกมาครับอยู่ที่ 20.5 ครับกับเกียร์นะฮะอันนี้ที่หัวเกียร์แล้วอันนี้เป็นลงข้างๆใช่ไหมใช่ฮะเวลาขึ้นลงก็กดข้างๆเอาเป็นระบบคล้ายๆอะไรไหมฮะอะไรเหมือนตัวยกเครื่องยนต์เรือครับขับเรือไหมฮะจะเป็นเครื่องยนต์บินอย่างนี้นี่เหมือนกันฮะปรับเกียร์ขึ้นปรับเกียร์ลงอยู่นี่ฮะสมมติคนที่ใช้เกียร์โต้นะฮะผมเห็นบางคนไปใช้เนี่ยไปใช้ที่โทนิกแล้ววิ่งช้ากว่าเดิมใช่วิธีการใช้ให้มันเหมาะสมใช้ไงคือผมว่านะเราต้องเข้าใจตัวรถก่อนว่ารอบของมันเนี่ยสิ้นสุดที่ลงไหนบางคนไปขับแบบผมเจอแถวหลังบ้านฮะเหมือนคิดว่าประมาณว่าลากให้สุดแล้วมันจะเร็วจริงไม่ดีไม่ดีต้องใช้ที่รอบความเร็วของสูงสุดหรือว่าท็อกที่มาสูงสุดมันเกือบจะสูงสุดเกือบเหลือไว้หน่อยจังหวะมันเปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้เร็วเหมือนเกียร์ซีเควนเชียลแบบจริงเลยขนาดกดมีเวลาถ่วงใช่ใช่ใช่ผมว่านะเกียร์ที่เขาทำมาพวกนี้เขาไม่ได้ว่าเอามาทำเพื่อความเร็วเขามองไว้ชื่นเลยอยากจะบอกว่าคันนี้เบรกดีสุดๆเบรกดีมากครับผมตอนขับมาเนี่ยแคริ่งปิดมา80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับใช้ระยะเบรกทั้งหมด22.4 เฮ้ยนะสั้นนะสั้นมากแล้วไม่มีการลื่นถลายหรืออะไรเลยคือสั้นมาก ABS ตอบอาการดีเร็วใช่อาการดีมากเลยประทับใจคันนี้เป็นพิเศษครับอ้าวคนสุดท้ายครับคนนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมหลายท่านรอฟังอยู่ด่านเชือดด่านเชือดด่านเชือดของเราครับแม่ข้าวก็เกือบจะไม่บอกว่าเป็นฟันธงดีกว่าเพราะว่าและอย่างที่บอกว่ามันใกล้เคียงกันแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวที่มันเล็กใช่ไหมครับการควบคุมรถก็ดีนะครับอาการรถนี่ไม่ค่อยออกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะไปเจอท้ายออกบ้างเล็กน้อยเหมือนกันในช่วงที่เราขับเสาออกแบบนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้ารถอะไรก็ตามแต่ท้ายสั้นๆพวกนี้จะมีโอกาสท้ายไวนะครับถามนี่เลยฮะสมมติคนที่สนใจอยากจะซื้อเนี่ยสมมติเชฟโรเลสโซนิคคันนี้เนี่ยครับเครื่องแฮนด์ลิ่งใกล้เคียงกันพอใจผมว่าใกล้เคียงกันก็ตัวเกียร์โอเนี่ยวงไรค่อนข้างที่จะเบานิดนึงก็ขับสบายแหละนะครับนะครับแล้วก็มันมีท้ายออกเหมือนกันนิดนึงคันนี้ก็ไม่ได้ว่าเชิงหนักแต่ว่ารถคันนี้จะให้ความรู้สึกว่ามันนิ่งกว่าดีกว่าตัวจะนิ่งกว่าครับก็แลกกันล่ะนะครับมันคงจะไม่มีอะไรที่บอกว่า 100% ระหว่างรถนำเข้านะฮะกับรถที่ตอบโจทย์กับตัวคุณฮันเดลลิ่งดีเบรกดีความเร็วดีนะนะฮะทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณนะฮะอืมอย่างดีหรือเปล่าอยู่ที่ตังค์เลยครับสัปดาห์หน้าทิศหน้าเออทิศหน้าครับกับรถคันสุดท้ายนะฮะต่อปิดในเซเว่นนี้โอ้แล้วบอกว่าคันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยต้องนะครับก็ขอบคุณนะฮะคุณเลยขอบคุณครับที่มันง่ายไปหน่อยไหมครับพี่เอ็มครับขอบคุณใครบ้างครับเนี่ยอ่ะขอขอบคุณครับกับทีมโปรโมชั่นน้ำมันเบสพรีเมียมจากปตท.ขับโดนทายนุ่มเงียบสปอร์ตเลนโซยูนิคยูไรครับ Next Presto 9905เคลียร์เครื่องรถยนต์จากนิปันเทนขอบคุณเชฟเลดไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ให้รถมาทดสอบกันนะครับผมและขอบคุณสนามโบนัสซ่านะครับผมและธัญญาช้อปปิ้งพาร์คครับผมศิลปคดีครับผมย้ำอีกทีครับพี่เดย์ครับช่องทางการพูดคุยติดต่อแล้วก็รับชมของเรามีอะไรบ้างถูกต้องนะฮะถ้าเป็นผู้ชาย www.facebook.com ทำไมต้องผู้ชาย Max TV Thailand ผู้หญิงดาวิเดย์ดูริโก้นะฮะโอ้แล้วไปใครที่อยากดูย้อนหลังฮะ www.youtube.com/maxtvthailand ครับผมสัปดาห์นี้พวกเราก็ไปก่อนจ้าเจอกันสัปดาห์หน้านะครับกับ Max TV นะครับหรืออีกหนึ่งซับคอมแพคครับใช่ครับนี่เจอกันสัปดาห์หน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ